ค่ะรวมถึงคนบันเทิงอีกหลายคนก็กำลังสนุกกับการทดลองเล่นคลับเฮาส์แต่ก็ยังมีซุปตาอีกหลายคนเช่นกันที่ยังไม่ได้สมัครแอคเคาท์แต่กลับถูกเรียกร้องจากแฟนคลับหนักมากว่าเมื่อไหร่จะมาเล่นหนึ่งในนั้นก็คือณเดชน์คุกิมิยะค่ะซึ่งมีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็อ้อนวอนอยากได้ยินเสียงณเดชน์แบบเรียลไทม์กับเขาบ้างเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีคนแอบเอารูปของณเดชน์ไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะคะสมัครเล่นแอปดังกล่าวอีกด้วยจนเจ้าตัวต้องออกมาประกาศผ่านทาง IG Story แบบชัดเจนว่าไม่ได้เล่น Clubhouse นะครับดังนั้นถ้าใครเห็นรูปณเดชน์ไปโผล่ใน Clubhouse ก็คิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นแอคเคาท์ปลอมแน่ๆ นะคะส่วนวันใดถ้าณเดชน์เปลี่ยนใจอยากจะลองเล่นขึ้นมาเชื่อว่าก็ต้องมาประกาศบอกแฟนๆผ่านทาง Instagram อย่างแน่นอนละค่ะ